สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะไปดำน้ำดูเต่านะคะแล้วก็ฉลามเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเจอฉลามไหมนะคะไม่ใช่ฉลามปลาโลมาฉลามเดี๋ยวไปดูกันนะว่าถ้าเราโชคดีก็จะเจอนะคะแต่ถ้าเราโชคไม่ดีก็ไม่เจอมันไม่ได้กระโดดให้เราเจอทุกครั้งเลยนะที่ไปนะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปขึ้นเรือนะก็คือเรือกลับไปแล้วนะคะนี่เราเช่าเรือนะคะเป็นส่วนตัวเนาะก็ประมาณ 4,000 กว่า 4,200 นะคะเงินที่นี่นะคะเงินไทยก็น่าจะคนละ 1,000 อ่ะประมาณ 3,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็หารกันนะคะ3คนนี้นะคะเสร็จด้วยกับสามีก็ด้วยกันนั่นแหละแต่ถ้าเป็น3คนก็หารกันก็ตกคนละ 1,000 บาท 1,000 กว่าบาทได้ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวรถจะมารับแล้วนะตอนนี้เวลา6โมงแล้วนะคะเห็นไหมนั่นไงเขามารับแล้วมีแบบกรุ๊ปด้วยนะคะถ้าไปแบบกรุ๊ปเนาะเดิมก็ไปแบบเช่าแบบ3คนนะคะไปตอนนี้นะคะก็มารอเรือเนาะตอนนี้ประมาณ6โมงแล้วนะ6โมงกว่าแล้วนะเดินลงเรือนะคะหรือว่าก็คล้ายกระบี่นั่นแหละเนาะไปเที่ยวเกาะไก่เกาะไรเรอะไรนั่นน่ะนะคะไปคล้ายกันน้ำใสนี่นะถึงแล้วมิวว่ายน้ำไม่เก่งนะสงสัยจะต้องเกาะตามเหล็กตามไม้เนี่ยแหละไปเลยไม่กล้าเยอะมากเลยตรงกลางๆนะคะกระโดดอ่ะจะเก็บวิดีโอโกโก้อย่างI'm not afraid to die.
ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะอาหารเช้าของเขาไม่อร่อยเลยอ่ะแล้วก็จะเอาเรือเล็กลงไปดำน้ำร้อนมากอ่ะมีคนถ่ายดูจะไปดำน้ำนะคะน้ำดูเต่านะคะมันค่อนข้างลึกเนาะมีว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งนะคะก็จะให้มิกะนะถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยได้เต่าตอนนี้นะคะนั่งอยู่บนเรือคนเดียวเนาะว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งดูพี่กะกับเพื่อนดูนักว่ายอยู่นะWe'll be right back.
สวยมากเลยนะคะเห็นไหมอยู่กลางทะเลนะคะแต่สามารถยืนได้น้ำใสมากนี่ลงมาแล้วนะคะน้ำใสมากอ่ะอันนี้อยู่กลางทะเลเลยนะมีร้านขายของด้วยนะขายพวกน้ำผลไม้อะไรเงี้ยเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะฝรั่งจะถ่ายรูปนะนี่ก็ให้มิกะถ่ายรูปให้สวยมากสวยมากน้ำโคตรใสเลยอ่ะเพื่อนมิกะอยากไปทำรูปหัวใจอันนี้เป็นตากล้องจำเป็นถ่ายรูปไม่สวยเลยมาเลยจ้าถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเดินดูของต่างๆเนาะสวยมากดูเล่นน้ำจนดำแล้วนะเนี่ยมีกลับว่าเธอครับเธออาบแดดแค่แป๊บเดียวเองดำแล้วอ่ะ